ณเมืองโยสวิมลอันมีท้าวโยสวิมลเป็นผู้ครองนครพระมเหสีได้ประสูติพระโอรสออกมาเป็นหอยสังพระสนมจึงใส่ความพระสังและพระมเหสีจนทั้งคู่ต้องระหกระเหินไปอาศัยที่กระท่อมตายายชายป่าเวลาผ่านไปพระมเหสีได้พบกับพระสังที่ออกมาช่วยงานบ้านจึงได้ทุบหอยสังจนแตกเรื่องถึงหูพระสนมจึงสั่งให้บริวารลักพาตัวพระสังไปทวงน้ำท้าวผู้ชงเจ้าเมืองบาดาลพบเข้าจึงส่งไปให้นางพันธุรัตเจ้าเมืองยักษ์เลี้ยงดูเหมือนลูกของตนจนวันหนึ่งพระสังได้แอบไปปราสาทต้องห้ามพบของวิเศษมากมายและรู้ความจริงว่านางพันธุรัตเป็นยักษ์เลยกระโดดลงไปชุบตัวที่บ่อทองเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งตัวสวมหน้ากากเงาะป่าพร้อมมวลวิเศษเหาะเหินเดินอากาศหนีออกไปยังนครสามมนในขณะนั้นท้าวสามมวลผู้ครองนครได้จัดพิธีเลือกคู่ให้กับธิดาทั้ง7รจนาลูกสาวคนเล็กมองเห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ในร่างเงาะป่าจึงตัดสินใจโยนมาลัยไปให้พระสังตกหลุมรักรจนาตั้งแต่แรกพบสร้างความไม่พอพระทัยให้ท้าวสามมวลเป็นอย่างมากจึงคิดหาทางกลั่นแกล้งจัดให้มีการประชันตกปลากับหงเขยเงาะป่าจึงถอดรูปเป็นพระสังใช้มนต์เรียกปลามาจนเป็นฝ่ายชนะท้าวสามมนต์ทรงไม่พอพระทัยจนคิดเอาคืนถึงที่สุดเมื่อพระอินทร์ได้ยินจึงลงมาช่วยเงาะป่ายกทัพมาท้าท้าวสามมนต์ประลองเกมท้าวสามมนต์จึงส่งหกเขยไปแข่งแต่สู้ไม่ได้สุดท้ายต้องเรียกพระสังมาประลองเกมกับพระอินทร์จนชนะท้าวสามมนต์จึงยอมรับพระสังให้ครองรักกับนางรจนาและกลับคืนสู่ยศวิมลนครครองเมืองอย่างสงบสุขสืบไป